ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรเราก็จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะส่วน SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณหมุมนะคะเกิดวันที่23ตุลาคมปี36เวลา3นาฬิกา15นาทีค่ะอาจารย์13นาฬิกา3นาฬิกาค่ะ3นาฬิกา15นาทีค่ะนะการงานการเงินลักษณะเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่คะเนื้อคู่เจอปีนี้เริ่มตั้งแต่มกราเลยทันใจมากเลยค่ะอาจารย์คือคุณมีเกณฑ์เนื้อคู่ตั้งแต่มกราแต่คงจะเห็นหน้าค่าตากันประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนื้อคู่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ถิ่นฐานไกลนะครับอาจจะเป็นคนต่างวัยนิดนึงอาจจะอายุมากนิดนึงเนื้อคู่คนนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคืออาจจะเป็นคนในเครื่องแบบที่ระวังนี่คือเป็นคนเจ้าอารมณ์นะเป็นคนเจ้าอารมณ์และเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดมากอาจจะมีความเป็นผู้นำสูงสูงครับเป็นผู้นำสูงคู่คุณอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะครับเอาแต่ใจนิดนึงแต่ว่าจะมีผู้มาจุดชัยโยให้ตัวเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเจอแล้วใช่ครับงานเงินค่ะการงานเนี่ยนะครับการงานตอนนี้นี่ถือว่าก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับค่ะแล้วการงานอุปสรรคเริ่มลดลงแล้วความก้าวหน้าจะเพิ่มขึ้นนะเพียงแต่ว่าคุณยังต้องเหนื่อยอยู่คืองานเนี่ยเป็นทุกขลาภก็คืองานเริ่มดีกว่าช่วงอื่นปีกว่าๆที่ผ่านไปเนี่ยปีนี้จะดีกว่าแต่ว่างานก็ยังหนักอยู่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเจษดาค่ะเกิดวันที่27สิงหาคม ปี42นะคะเวลา17นาฬิกาตรงลูกชายเกเรนะคะจะทำอะไรดีคะ27สิงหา42นะครับแล้วก็เวลา17นาฬิกาตรงบอกว่าลูกชายเกเรนี่แกยุทธจะเป็นดวงลูกชายนะผมว่าต้องเป็นดวงลูกชายเนาะจะทำอย่างไรดีคะดวงนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่ตอนนี้ลักษณะดวงเนี่ยอยู่ในช่วงที่แปลว่าอยู่ไม่นิ่งนะฮะแล้วก็ผันผวนวุ่นวายมีปัญหาเรื่องที่น่ากังวลมากที่สุดดวงนี้คือมีปัญหาเรื่องเพื่อนคบเพื่อนที่มีปัญหาอยู่คือสังคมเขาไม่ดีแล้วก็ดวงนี้อยู่ไม่ติดบ้านแล้วก็อยู่ไม่ติดที่ไม่ยอมอยู่นิ่งกับที่นะครับนั่นคือปัญหาอย่างหนึ่งทีนี้ประเด็นก็คือว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานนิสัยเนี่ย เป็นคนที่มักจะรุนแรงเรื่องอารมณ์เอาแต่ใจค่อนข้างรุนแรงแล้วก็แต่ว่าดวงเขามีโอกาสมีความสำเร็จสูงนะครับถ้าสมมตินะฮะมีญาติผู้ใหญ่ในบ้านที่เขาเกรงกลัวเป็นคนควบคุมคือดวงนี้ตรงไปอยู่กับญาติที่มีอำนาจและควบคุมเขาได้เขาจะประสบความสำเร็จคือดวงนี้ต้องอาศัยญาติที่มีอำนาจช่วยเหลือถ้าด้วยตัวพ่อแม่เองเอาไม่อยู่ครับเพราะเขาดื้อมากแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่ากำลังติดเพื่อนแล้วก็มีแนวโน้มเสี่ยงในการเสียหายมากดวงนี้เนี่ยต้องระวังนะภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีความเสียหายในเรื่องความประพฤติใน2ด้านคือเรื่องชู้สาวนะครับแล้วก็เรื่องวัยรุ่นเนาะใช่ในเรื่องชู้สาวแล้วก็ที่จะมีปัญหาอีกอันนึงก็คือจะไม่เรียนหนังสือเลยและจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังในระยะยาวลองมองดูสิครับว่ามีญาติผู้ใหญ่ที่เขาเกรงใจหรือกลัวคนไหนเนี่ยให้คนคนนั้นช่วยดูแลนิดนึงจะผ่านไปได้ด้วยดีครับลองดูนะคะเอาใจช่วยครอบครัวด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิมนะคะเกิดวันที่19พฤศจิกายนปี40วันพุธนะคะเวลา 7:30 นาทีค่ะจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลได้มั้ยคะจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลได้มั้ยดวงนี้อยู่ในช่วงที่มีความสำเร็จในการแข่งขันหรือการสอบอยู่แล้วนะครับงั้นคิดว่าสอบได้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันมีความเป็นไปได้2 อย่างคือสอบได้แต่อยู่ไกลหรือไม่ก็สอบได้แต่ว่าไม่ถูกใจเพราะดวงนี้บอกว่าถ้าได้มักจะได้ที่ถูกใจแต่อยู่ไกลค่ะอย่างเช่น อยู่กรุงเทพสอบได้เชียงใหม่ได้ขอนแก่นได้ขอนแก่นอะไรประมาณนี้ครับหรือไม่ก็แปลว่าถ้าได้ใกล้ก็ไม่ค่อยถูกใจกับคณะอาจจะด้วยเรื่องคะแนนหรืออะไรแพทย์ก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขามีระบบยังไงนะคะตรงนี้ลองดูนะครับแต่ว่าสอบได้แน่แต่ว่าอาจจะได้คณะที่ไม่ถูกใจหรือไม่ต้องไปอยู่ไกลสักนิดนะอาจจะเปลี่ยนเป็นเด็กขอครับท่านต่อไปค่ะคุณวีนาค่ะเกิดวันที่12กรกฎาคมปี10วันพุธนะคะ
เวลา21:30 น.ดวงช่วง1 ปีนับจากนี้จะเป็นอย่างไรคะจะมีปัญหา3 อย่างที่ต้องเตรียมตัว1ก่อนหนี้2วุ่นวายเรื่องชีวิตคู่และปัญหาเรื่องรักสามเศร้าค่ะด้านที่3เนี่ยนะก็คือเปลี่ยนงานหรือตกงานโอ้นี่มัน3เรื่องหลักเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับงั้นปีนี้หนักมากฮะปีนี้ดวงนี้จัดว่าเป็นดวงคุณน่ะเกิดในลัคนาราศีกุมปีนี้ราหูเข้าเล็งตั้งแต่วันที่9 มกราคม 59ถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะผันผวนมากอันดับ1อ่ะคือหนี้สินอันดับ2คือเรื่องชู้สาวอันดับ3ก็คือระวังตกงานแต่ตกงานผมไม่ห่วงนะเพราะว่างานเนี้ยมีโอกาสตกแล้วก็ได้งานก็ได้ใหม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ห่วงน้อยที่สุดว่างั้นจะห่วงน้อยที่สุดระวังเรื่องชีวิตคู่แล้วก็เรื่องหนี้สินนะบริหารเงินให้ดีๆแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแล้วก็พยายามคนที่ถูกราหูเล็งเนี่ยคุณแพรรู้ไหมฮะว่าจะหงุดหงิดขี้อารมณ์ขี้โมโหเจ้าอารมณ์แล้วไม่มีเหตุผลด้วยอยู่กับเราไปกี่ปีคะ18เดือนครับเริ่มแต่9 มกราคม 59 ถึง 9 กันยา 60ไม่ใช่แค่ปีเดียวนะแล้วต้องเข้าใจอย่างนะคนที่ถูกดาวราหูเล็งเนี่ยตัวเองจะขี้หงุดหงิดและไม่มีความอดทนต่อผู้อื่นงั้นบางทีเราเป็นปัญหาไม่ใช่คนอื่นเป็นปัญหานะเรานี่แหละเรานี่แหละเป็นแต่บางทีเราไม่เห็นไงใช่ครับมันตัวของเราเรามักโทษคนอื่นไงครับว่าระวังให้ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่14 สิงหาคม ปี 39เวลา14:16 น.ถามเรื่องงานเงินครอบครัวโชคลาภนะคะมีโอกาสจะมีรถยนต์เป็นของตัวเองไหมคะจริงๆดวงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะซื้อรถอยู่แล้วนะครับตามดวงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะได้ซื้อรถนะครับแต่เข้าใจว่าเป็นรถมือสองนะครับปีนี้จะมีโอกาสซื้อรถในช่วงปลายปีแต่อาจจะเป็นรถมือสองหรือรถใช้แล้วมีฉะนั้นแปลว่าได้รถคนอื่นมาใช้ครับนะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยด้วยดวงลักษณะแบบนี้ก็คือปีนี้เหมือนกับหาเงินไม่ค่อยพอใช้หรือว่าหาเงินแล้วใช้จ่ายเงินเยอะค่ะนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ยังหาได้อยู่แต่ว่ายังถือว่าคุณไม่ราบรื่นเรื่องเงินแหละฉะนั้นไอ้เรื่องซื้อรถผมจึงมองว่าน่าจะพึ่งคนอื่นมากกว่าที่จะซื้อด้วยตัวเองครับนะคะแล้วครอบครัวค่ะครอบครัวต้องคือดวงนี้ผมไม่แน่ใจอย่างหนึ่งก็คือว่าดวงนี้เขาเกณฑ์ร้อนที่อยู่คนร้อนที่อยู่จะมีปัญหาอยู่3แบบแบบแรกก็คือคนในบ้านทะเลาะกันค่ะแบบที่2คือจะต้องย้ายบ้านค่ะและแบบที่3ก็แปลว่าคนในครอบครัวป่วยโดยเฉพาะคนสูงวัยก็คืออาจจะเป็นไปได้ครับ3อย่างนี้นะครับ3อย่างนี้ครับนะคะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4 กันยายน ปี 41นะคะวันศุกร์เวลา9:34 น.อาชีพอะไรดีครับการเงินจะดีไหมดวงนี้ทำได้ 2-3 อาชีพนะครับอาชีพแรกเนี่ยคืออาชีพที่เกี่ยวเรื่องการเงินและการขายหมายความว่าทำอาชีพที่เกี่ยวเงินทองได้เช่นทำงานด้านการเงินธนาคารอะไรพวกนี้ไฟแนนซ์ธนาคารหรือว่าหลักทรัพย์ค่ะมิฉะนั้นไปเป็นนักกฎหมายทำได้2 อย่างครับค่ะนะส่วนการเงินตอนนี้เนี่ยก็คือยังได้เรื่อยๆยังไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรค่ะนะครับนะค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20 ธันวาคม ปี 09นะคะเวลา15:25 น.ค่ะ15นะครับจุด 25ค่ะจุด 25ครับจะได้เปลี่ยนอาชีพไหมคะเมื่อไหร่ทำตกแต่งพระพุทธรูปได้ไหมคะคือดวงนี้เป็นดวงงานฝีมืออยู่แล้วธรรมชาติเป็นช่างเลยนะครับนะอาชีพยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะดวงว่าต้องเปลี่ยนไปอาชีพภายในก่อนเดือนตุลาคมของปีนี้ค่ะดวงคุณมีปัญหาเรื่องการงานอาจจะต้องออกจากอาชีพนี้ไปนะครับแล้วเริ่มอาชีพใหม่คุณจะก้าวหน้าในเรื่องการงานแต่ว่าเป็นการก้าวหน้าที่คุณต้องอดทนในการพัฒนางานเมื่อเป็นงานที่คุณยังไม่คุ้นเคยและไม่ถนัดดวงนี้จะก้าวหน้าตั้งแต่ปี60เป็นต้นไปครับนะคะแต่เปลี่ยนอาชีพปีนี้ครับเบอร์โทรศัพท์นะคะครับ5691ค่ะ56เนี่ยเป็นเลขโชคลาภนะแปลว่าเลขตัวนี้ดีมากส่วน91เนี่ยแปลว่าชีวิตวุ่นวายอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางและ91เนี่ยยังแปลว่าเป็นคนมีทิฏฐิแต่ใจบุญงั้นพอรวมกันไปแล้วเนี่ยนะก็แปลว่าเลขหลังเนี้ยทำอะไรมักขึ้นอยู่อารมณ์เป็นพวกอาร์ตตีแต่ว่าเป็นดวงที่เป็นเลขที่ดีครับค่ะอีกเบอร์นึงนะคะ4295ค่ะ42ก็เป็นเลขแห่งมิตรภาพและความสำเร็จทางด้านการเจรจาติดต่อสื่อสารนะส่วน95นี่ก็เป็นเลขแห่งธรรมะธรรมโมเหมือนกันและเป็นเลขแห่งความสำเร็จรวมกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพูดแล้วได้ตังค์นะดีจังเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะอัศเดชครับคุณอะไรนะคะ
ขัตทะเนศครับขัตทะเนศโอ้โหแหมชื่อแปลกนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะครับวันที่2มีนาวันจันทร์ครับมีนาพ.ศ.ครับ2507ครับเวลาเกิดครับประมาณปี5ครับผมปี5เนาะครับครับผมตอนนี้ก็50กว่าแล้ว59แล้วครับเอ้ยจะเป็นไง53ครับครับดวงคุณนี่คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่หรือเปล่าตอนนี้ครับสุขภาพไม่มีครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเงินครับไม่คุณมีปัญหาการเงินมา2ปีแล้ว2ปีใช่ครับคุณมีปัญหาเรื่องการแต่ว่าคุณเข้าเกณฑ์ป่วยนะครับผมเน้นนิดนึงเลยนะป่วยด้วยเหรอคุณเข้าเกณฑ์เรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยเนี่ยตั้งแต่เดือนมกรานี้ให้ระวังเรื่องความดันและอุบัติเหตุไว้นะครับคุณจะมีเรื่องป่วยประมาณเดือนสิงหาคมปีนี้ครับระวังเรื่องความดันเป็นดับหนึ่งใช่ครับและเรื่องที่สองก็คือคุณกำลังจะก่อหนี้ก่อหนี้ใช่ครับก็ใช่ครับคุณกำลังก็นั่นแหละฮะคุณกำลังจะต้องก่อหนี้เพื่อใช้หนี้ใช่ก่อหนี้เพื่อใช้หนี้ใช่คุณกำลังจะพ้นเมื่อไหร่ครับผมสถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยนะจะต้องใช้เวลาประมาณ5ปีถึงจะหลุดจากสถานการณ์นี้ไปได้ห้าปีเลยเหรอใช่ครับต้องใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับแล้วปี63มันเป็นปีที่คุณตั้งหลักได้แต่หนี้ยังไม่หมดอ๋อ63ตั้งหลักได้แต่นี่ยังไม่หมดใช่ครับจนครบ5ปีนับจากนี้ไปนะฮะก็คือจากปี59เนี่ย5ปีเต็มๆก็คือปี64จะหมดนี้นะแต่63เนี่ยคุณจะตั้งหลักได้นะครับแล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะครับระหว่างปี61 62เนี่ยเป็นการเปลี่ยนชีวิตคุณครั้งใหญ่เลยเช่นเปลี่ยนที่อยู่อาศัย62นี่เปลี่ยนเลยใช่มั้ยใช่เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยแล้วคุณจะตั้งหลักได้เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใช่ครับแสดงว่าเหตุการณ์ของผมเนี่ยที่ผมเป็นหนี้เป็นสินเยอะๆเพราะผมย้ายมาอยู่บ้านเนี้ยบ้านใหม่ผมเนี่ยใช่ครับเมื่อสัก 2-3 ปีการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทำให้คุณล้มเหลวไงครับใช่ครับแล้วมันเกี่ยวกับบ้านไหมบ้านผม 270/224 เนี่ยครับเลข270เนี่ยเป็นเลขแห่งการพัดพรากและแตกแยกแล้วคุณอยู่บ้านหลังนี้ก็มีปัญหาชีวิตคู่แล้วมีชีวิตคู่ครับใช่ก็มีปัญหาเรื่องคู่แล้วเบอร์ถัดมาก็คือ224 224เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าหนี้สินครับอ๋อตอนเลขนี้สินเลยเหรอครับใช่ครับพอดีเลยเนาะเพราะมีทั้งปัญหาเรื่องชีวิตคู่แล้วมีปัญหาทั้งหนี้สินไงครับแล้วสรุปว่าผมจะต้องขายบ้านหลังนี้จริงๆโดยดวงคุณเนี่ยคุณมีแนวโน้มจะเดือดร้อนเรื่องบ้านถึงจะขายไม่ขายคุณก็เดือดร้อนแล้วล่ะครับแล้วจะขายได้ไหมครับขายได้ไหมคุณมีโอกาสขายเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นช่วงหลังเดือนสิงหาครับอ๋อหลังสิงหาแล้วจะขายได้ใช่ครับแต่ว่าคุณจะเดือดร้อนเรื่องบ้านอย่างหนักเลยตั้งแต่เดือนมีนาที่จะถึงเนี่ยครับอ๋อมีนาไปนี่จะเดือดร้อนเรื่องบ้านหรือว่าเหมือนว่าคุณหาเงินไม่ทันผ่อนบ้านไงใช่ครับผมนะแล้วคุณจะเริ่มเจอปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโนติสแต่ว่ายังไม่เป็นคดีหรอกครับเป็นคดีไม่เป็นคดีใช่ไหมยังไม่เป็นคดีครับแต่ว่าคุณก็เริ่มเดือดร้อนถูกทวงถูกอะไรประมาณนี้แหละครับครับครับแล้วคุณก็ครับผมเดี๋ยวคุณใหม่ของผมนี่อะไรดีครับผมคือปกติผมทำปลาสลิดอบกรอบอยู่คุณทำอะไรนะปลาสลิดกรอบครับผมปลาสลิดกรอบใช่ครับปกติเนี่ยผมจะยอดดีมากเลยตอนหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะหล่นลงหน่อยนึงจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยดวงคุณเนี่ยทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องอาหารถือว่าถูกเวลาแล้วครับถูกอยู่แล้วไม่ได้ประผิดเลยและยิ่งประเภทของหมักดองของตากแห้งเนี่ยยิ่งถูกโฉลกคุณเลยแต่ว่ามันแย่ตรงที่ว่าการเงินคุณเริ่มเสียหายไงตั้งแต่2ปีที่แล้วตั้งแต่ปีประมาณปี56อ่ะคุณเริ่มมีปัญหาในปีนั้นเลยนะครับแล้วการค้าคุณก็เริ่มทรุดลงคุณลองดูอย่างนี้ไหมครับคุณลองเปลี่ยนตลาดหาตลาดในแหล่งใหม่เพราะดวงคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดวงคุณบอกว่าอยู่ในถิ่นฐานเดิมเนี่ยจะค้าขายไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นคุณต้องหาตลาดใหม่แล้วไปขายในถิ่นฐานใหม่นะแล้วคุณจะค่อยฟื้นตัวขึ้นมาแล้วปีนี้คุณจะวิ่งหาเงินกู้ก้อนใหม่แล้วได้ไหมครับก็ได้ฮะแต่ว่าได้อาจจะไม่ได้เท่าที่คุณต้องการไงแต่คุณได้ไงครับแต่ว่าไม่ได้เท่าที่คุณต้องการนะครับก็เลยเดี๋ยวขอถามอีกหนึ่งข้อครับอันนี้สำคัญมากเรื่องลูกชาย2คนนะครับผมลูกชาย2คนคุณเนี่ยคนนึงไม่ได้อยู่คุณไม่ใช่กำลังจะแยกไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ครับขออีกคนนึงจะแยกอยู่ที่อื่นอีกคนนึงอยู่ใช่ครับเหมือนว่าคนนึงจะย้ายผมไม่แน่ใจเป็นเรื่องเรียนหรือเปล่าเหมือนว่าก็ต้องย้ายออกไปน่าจะเรื่องเรียนนะน่าจะเรื่องเรียนเพราะอายุขนาดนี้นะครับก็บอกว่าเขาจะย้ายไปเรียนที่ใหม่นะครับแต่ลูกไม่เป็นไรนะครับในดวงคุณเนี่ยลูกคุณเนี่ยต่อไปจะมีส่วนช่วยมารับช่วงธุรกิจต่อจากคุณครับอ๋อรับช่วงธุรกิจจากผมได้ใช่ครับใช่คือคนนึงจะมาทำธุรกิจร่วมกับคุณนะครับ
ครับผมจะดีใช่ไหมครับก็ดีครับไม่มีแต่ลูกคนนึงจะไปอยู่ในถิ่นฐานไกลไปมีความสุขที่ต่างถิ่นแต่คนนึงเนี่ยจะอยู่ใกล้คุณเพื่อมาช่วยทำธุรกิจครับแล้วสรุปว่าคือนี่สินผมอีก5ปีนี่คือหมดใช่ครับคุณไม่ต้องห่วงนะบ้านปลายคุณเนี่ยไม่รวยก็ใกล้เคียงอะครับบ้านปลายผมรวยเลยเหรอครับใช่ครับคุณมีฐานะที่ดีฮะจะรวยแค่ไหนผมไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าอย่างน้อยก็มีฐานะแล้วครับมีฐานะนะครับใช่ครับมีกินมีใช้สบายไม่อายคนละครับอย่างน้อยก็มีเงินใช้มั่นคงแต่คุณต้องกัดฟันทนใน5ปีนี้ก่อน5ปีนี้หนักมากคุณหาตลาดนะคุณหาตลาดใหม่ๆแล้วก็ต้องวิ่งออกไปเพราะดวงคุณตอนนี้หยุดนิ่งไม่ได้แต่เดี๋ยวคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน2ปีข้างหน้าคือ61 62นั่นแหละแล้วหลังจากการเปลี่ยนแปลง2ปีนี้เสร็จคุณถึงตั้งหลักได้แล้วคุณจะมั่นคงตลอดชีวิตแล้วก็คือสรุปว่าผมจะเปลี่ยนแปลงก็คือยังต้องทำอาหารดีเหมือนเดิมใช่ครับแล้วขอโทษนะครับแล้วภรรยาผมเป็นไงครับผมถามคือภรรยาสุขภาพคุณเนี่ยเหมือนกับเขามีปัญหาเรื่องโรคภายในบางอย่างตั้งแต่ปีกว่าๆที่ผ่านมาแล้วครับเขามีปัญหาโรคภายในใช่ครับเหมือนกับมีโรคภายในผมไม่ทราบโรคพวกนี้มักจะเกี่ยวกับพวกกลุ่มโรคเกี่ยวกับความดันเบาหวานถ้าโชคร้ายกลุ่มมะเร็งเลยนะครับความดันเบาหวานถ้าโชคร้ายคือมะเร็งเลยใช่ครับพี่ต้องลองเช็คดูก่อนครับควรเช็คสุขภาพนะครับผมครับได้ครับ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 ผมขอบคุณอาจารย์มากๆให้กับอาจารย์ผมมากเลยครับครับถ้ามีอะไรพูดคุยกันใหม่นะคะได้ครับได้ครับยินดีครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพัทราพรค่ะเกิดวันที่27กรกฎาคมปี40ค่ะอาจารย์เวลา5นาฬิกา5นาทีถามเรื่องความรักการเรียนและสุขภาพค่ะเรื่องความรักนี่คงจะยังไม่มีปรากฏในช่วงนี้นะครับแต่เอาไว้ง่ายๆก็คือว่าดวงนี้ต่อไปจะได้คนสูงวัยเป็นคู่ครับคนอายุมากกว่ามากกว่านะอาจจะมากกว่าบ้างนิดหน่อยนะการเรียนค่ะส่วนการเรียนในตอนนี้เนี่ยนะครับนะการเรียนตอนนี้เหมือนคุณกำลังแผ่วลงนะครับงั้นผมแนะนำนะครับว่าคุณควรจะใส่ใจเรื่องการเรียนมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าคุณไม่ได้เรียนตกแต่ว่าเหมือนว่าความใส่ใจเรื่องการเรียนคุณลดลงแต่ว่าไปใส่ใจเรื่องสังคมมากขึ้นแล้วว่าเป็นงานกิจกรรมมากขึ้นอาจจะเป็นเด็กกิจกรรมของมหาลัยของโรงเรียนนะคะแล้วเอาไปว่าสุขภาพไม่เป็นไรครับนะท่านต่อไปค่ะคุณอัญญาค่ะเกิดวันที่9มิถุนายนปี29เวลา 1:51 นาทีจะทำอะไรดีคะงานประจำหรือว่างานออฟฟิศ 1:11 51นาทีค่ะ51นาทีงานประจำงานออฟฟิศแล้วการเงินเป็นอย่างไรคะดวงนี้มีข้อเสียก็คือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยที่จะชอบทำอะไรเปิดเผยคือไม่ชอบเข้าสังคมชอบเก็บตัวชอบมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงงั้นคนลักษณะแบบนี้คุณแปลว่าทำงานส่วนตัวดีไหมดีกว่าไหมคะดีกว่าไหมดีกว่านะตัดสินใจคนเดียวทำคนเดียวไม่ดีครับไม่ดีทำไมอะคะเพราะเขาไม่มีสังคมไงก็เขาไม่ชอบนี่ค่ะก็ถูกแค่แต่ว่าการค้ากับธุรกิจภายนอกถ้าไม่มีสังคมใครจะมาติดต่อธุรกิจกับคุณก็ต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นใช่ครับแต่ดวงนี้ไม่ได้บอกว่าไม่คบเพื่อนนะแปลว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครคนที่ไม่สุงสิงกับคนเนี่ยไม่เหมาะกับการทำธุรกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีการติดต่อหรือว่าการดำเนินใช่ครับแล้วขยายธุรกิจก็ไม่ได้เพราะเนื่องจากคุณไม่มีสังคมไงมาที่แรกหนูเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่มีสังคมเราไปร่วมทำงานกับคนอื่นในหมู่มากเดี๋ยวแบบเพื่อนเขาจะไม่รักเราหรือเปล่าคือไม่ใช่คือไม่ได้มีปัญหาคบเพื่อนไม่ได้แต่ไม่ชอบสังคมเพราะงั้นคนไม่ชอบสังคมสมมติว่าคุณแพ้ไปทำธุรกิจส่วนตัวมันก็จะเจ๊งอ่ะมันก็ไปติดต่อคนก็ไม่อยากไปมันก็จะเจ๊งไม่อยากคุยกับชาวบ้านเขาอ๋อแต่ถ้าทำงานประจำถึงมีเพื่อนแต่ยังไงเราก็มีเงินรับเงินประจำเข้ามาแนะนำว่าทำงานประจำดีกว่านะครับนะแล้วงานที่เหมาะเนี่ยก็คือประเภทงานประจำออฟฟิศนั่นแหละครับค่ะอันนี้ก็ดีกว่าครับแล้วการเงินเป็นยังไงบ้างคะคือการเงินในดวงในระยะนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับนะการเงินเนี่ยไม่ค่อยดีรายได้ก็ค่อนข้างจำกัดจำเขี่ยนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณหาทางทำอะไรที่มันเสริมด้วยความสามารถที่อาจจะเป็นงานที่ไม่ต้องใช้สังคมมากนักค่ะก็จะช่วยได้เพราะมันไม่ถึงขั้นย่ำแย่แต่เพียงแต่เงินก็จำกัดจำเขี่ยและสุดท้ายความรักค่ะมั่นคงไหมคะความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะในดวงนี้เรื่องความรักก็ไปได้มั่นคงดีนะครับไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีอะไรต้องกังวลอะไรนะคะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดคุยสายโสดที่024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม
่งมาที่หมายเลข4221606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ